สวัสดีครับทีมงานวันนี้ผมได้ข่าวจากองค์การนาซามาครับค้นพบดาวดวงจันทร์ดีกว่าดวงจันทร์ใหม่ครับผมบริเวณทางช้างเผือกโมบิวด้านะครับบริเวณเอาพิกัดใกล้ๆก็น่าจะแถวๆเขตคลองสามวาครับผมนี่คือเขาเรียกว่าอะไรล่ะบนผิวดวงจันทร์นะครับ 50% 80% ตอนนี้ประกอบไปด้วยน้ำนะครับแล้วก็สารสังเคราะห์บางอย่างนะครับผมที่ลักษณะเป็นเมือกนะผมก็ไม่ทราบได้มันเกิดจากอะไรนะครับแต่ผมว่าดวงจันทร์ดวงนี้นะครับผมมีประชากรอยู่ค่อนข้างเยอะนะถ้าผมดูจากปริมาณหลุมหรือเปล่าหลุมบนนี้นะครับผมโอ้โหตายละผมก็อันนี้ผมก็ไม่โทษใครนะนั่นคือผมพลาดเองครับผมก็หนีรถติดมาตาม GPS มานะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปจบยังไงนะเนี่ยแล้วพึ่งเทปูนก็มีชิบหายแล้วชีวิตดูดิครับไอ้คันข้างหน้านี่ถ้ามึงไม่มาก่อนกูแล้วกูก็ไม่กล้าตามมึงมานะเนี่ยอีกยาวนะทีนี้ชีวิตเลยหนังชีวิตเลยทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะครับกลัวตกเข้าไปในหลุมดำหลุมอะไรเขาจะปัญหาเกิดอีกหลอกรอบดูปีกมันขึ้นนะครับ